หาน้ำกระทันหันนะลูกแค่วินาทีแบบลูกก็ตายต่อหน้าต่อตาไปเขามาถามว่ามาหาคนมาหาแอนแม่ก็เลยบอกว่ามาดีไหมก็บอกว่ามาดีอย่าทำอะไรลูกแม่นะเขาบอกเขาไม่ทำแล้วแม่ก็เลยวิ่งขึ้นไปตามแอนตามแอนแล้วก็ตอนนี้แอนก็มาหาพอแอนก็ลูกชายแม่ก็จะเงื้อหน้าลงไปเห็นผู้ชายสองคนลูกชายแม่เลยเฟี้ยงขวดกระทิงแดงลงมาข้างล่างก็ไม่ได้ถูกเขาหรอกไปถูกกับประตูบ้านเขาแล้วเสร็จแล้วลูกชายแม่ก็วิ่งหุนหันถือมีดลงมาถือมายังไม่เท่าไหร่แม่ก็วิ่งตามตูดแต่ตามไม่ทันพ่อก็นั่งอยู่โซฟาพ่อก็วิ่งมาพ่อมาถึงก็พ่ออยู่ในกล้องในกล้องเลยเขาก็มาเขย่ารถเขาโยนรถแล้วเขาเห็นว่าเขาในรถมีปืนเขาก็ยกมือขึ้นเขาจะหันกลับแล้วเขายิงสวนมาเลยยืนยันว่าลูกเราไม่ได้เอามีดทิ่มไปที่รถใช่ไหมแม่ก็ไม่เห็นตอนนั้นแต่เขาพูดว่าได้เอาทิ่มไปแม่ไม่เห็นแม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ตัวเขานั่งอยู่ในรถนะสองคนเขานั่งอยู่ในรถแต่พอแม่ลูกแม่ล้มจมกองเลือดแล้วเขาถึงเปิดประตูออกมาแต่ตอนนั้นคือลูกเราถือมีดลงมาถือค่ะถือมีดลงมาแม่ไม่โกหกทำไมตอนที่ไปตามเราทำไมแอนถึงไม่ลงมาเองทำไมถึงเป็นลูกคุณแม่ลงมาเองครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เรียกแอนทำไมไม่ลงไปถ้าแอนลงไปลูกแม่ก็ไม่ตายเขาก็ไม่พูดแม่ก็บอกว่าลูกแม่เป็นคนใจร้อนหุนหันแม่ก็บอกอยู่แล้วเหตุผลอะไรที่ลูกชายแม่ต้องเฟี้ยงเจอหน้าปุ๊บก็ต้องเฟี้ยงขวดแม่ก็ไม่รู้จักลูกแม่ไม่เคยลูกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังพอคนก็มาหาปุ๊บเอาขวดเฟี้ยงเข้าไปทำเลยตรงนี้มันต้องมีประเด็นคุณแม่เขาเล่าอะไรให้ฟังไหมไม่เล่าค่ะลูกก็ไม่เคยเล่าไม่แอนนะแอนก็ไม่เล่าไม่เล่าเลยเมื่อถามอะไรบอกแล้วลูกแม่จมกองเลือดเขายังไม่ลงมาดูเลยแม่ขึ้นไปเรียกเขาลงมาดูปกติลูกเขานิสัยยังไงนิสัยเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะหันแบบเขาไม่สุขุมแล้วเขาคบหาแอนมานานไหมเป็นปีแล้วมั้งคะแต่แอนก็ไปมาก่อนเกิดเหตุตอนนั้นลูกชายคุ้มคลั่งไหมครับคุณแม่ที่คุณแม่เห็นเนี่ยไม่คลั่งค่ะลูกแม่นั่งเล่นเกมอยู่แล้วที่เขาให้การว่าเอาขวดเปี้ยงลงไปตอนนั้นคุณแม่เห็นไหมเห็นค่ะแล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันปกติมีไหมครับคุณแม่ไม่มีค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามนิดนึงครับลูกมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดไหมครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะออกจากบ้านตอนกลางคืนแม่ถามว่าไปไหนมาเขาบอกไปวิ่งแก๊ปหาเงินส่งลูกเขาก็ละได้3ขวบเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกของเขาแต่ก่อนหน้านี้ลูกคุณแม่เคยเสพยาใช่ไหมค่ะเคยเสพแล้วถูกจับไหมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเขาให้แม่ฟังแต่ยอมรับว่าแม่ลูกแม่เสพยาค่ะให้เหตุผลไหมทำไมถึงเอาแอนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แอนเขาไม่มีที่จะไปแล้วพ่อแม่เขาไปไหนครับพ่อแม่เขาอยู่เพชรบูรณ์แม่ก็เคยถามเขาว่าไม่มีพ่อมีแม่เหรอเขาว่ามีอยู่เพชรบูรณ์แล้วพอผู้ชายคนนี้มาบอกว่าเป็นพ่อแม่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยแล้วคุณแม่แอนเคยบอกเคยมีปัญหากับพ่อเลี้ยงคนนี้มั้ยไม่เคยเล่าไม่เคยอะไรเลยหลังเกิดเหตุได้คุยกับคุณแอนมั้ยคุยค่ะแต่เขาไม่ยอมเปิดปากแล้วแม่เองติดใจไหมว่าเขาเป็นพ่อลูกกันจริงไม่เป็นพ่อลูกลักษณะไหนพฤติกรรมอะไรถึงไม่ก็แอนเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่พ่อเลี้ยงพ่ออะไรนับถือกันว่าเป็นพ่อเป็นพ่อเลี้ยงค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็กินอยู่ด้วยกันไหมครับคุณแม่ที่แอนบอกกับใครครับแอนกับผู้ชายคนนี้แอนเล่าอะไรฟังไหมไม่เล่าค่ะไม่เคยเล่าเลยพ่อเลี้ยงพฤติกรรมกับพ่อเลี้ยงกับเขาเนี่ยเขาเหมือนพฤติกรรมยังไงแบบผู้สาวไหมหรือว่าเป็นแบบพ่อเลี้ยงธรรมดาเขาพูดไหมป่าแม่ก็ดูไม่ออกแบบหน้าตาเขาแบบออกที่เงียบจักหน่อยแม่สงสัยใช่ไหมว่าคนที่เป็นพ่อเลี้ยงกับคุณแอนเนี่ยลักษณะมันเหมือนไม่ใช่แต่เขาก็พูดว่าเขาไม่ใช่พ่อหนูเขาเป็นแค่พ่อเลี้ยงแอนก็พูดแค่นั้นจ้ะแล้วเรื่องอื่นเคยเล่าให้ฟังไหมเออไม่เคยเล่าเลยเขาเป็นคนเงียบแล้วทำไมเขาถึงได้ตามมาที่บ้านแม่เจอแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาทำเอกสารเรื่องรับศพเหรอครับวันนี้แล้วรับศพไปที่ไหนครับแม่ไปวัดคุณนาทีจ้ะวัดคุณนาทีที่ค่อยหวานคุณแม่ค่ะอยากเรียกร้องคนที่ทำเพราะว่าคนที่ยิงเขาเป็นตำรวจ